ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook คนเรามันขึ้นอยู่กับวาสนาเขารู้สึกว่าฝีมือของเจ้าอ่ะจะดีกว่าโจจิ้นใช่ไหมฮะแต่เจ้าโชคไม่ดีเองถูกทับซะก่อนไม่งั้นจะต้องได้อยู่แล้วเชื่อพญาเทน่ากับเป่าจือหลินฝึกกังฟูอาจารย์หวงเธอพอเก่งกว่านี้ค่อยไปซัดกับมันคราวนี้ต้องชนะใสจะมันเก่งอยู่แล้วนี่นะพูดความจริงเถอะนะข้ารู้ดีข้าสู้เขาไม่ได้แถมแพ้ยังหมดท่าหมดมาดเลยเป่าเอ๋อต้องไม่ชอบอยู่แล้วคนกระจอกคบไปก็อับอายเฮ้ยกลับบ้านนอกดีกว่ามั้งกลับบ้านนอกไม่กลับเป่าเจือหลินเหรอจะกลับไปทำไมห้ามแย่งลูกมังกรหรือเปล่าแย่งลูกมังกรไม่ผิดกฎปอจลินนี่แย่งลูกมังกรไม่ผิดนะถ้าไม่ผิดก็ไปทำงานซะเฮ้ยงานนี้อาจารย์สายกัดทำไม่ค่อยหยันอย่าไปล้างห้องส้วมสิไม่ได้ล้างมา3วันแล้วหยงทำไม3วันก่อนถึงไม่ล้างล่ะคือข้าลงโทษจะไปล้างเดี๋ยวนี้ไปสิอุ๊ยครับอาจารย์สวยไปว้ายจะถั่วเดี๋ยวเขาก็ใจวายหรอกปกติอาจารย์เรียกแบบนี้นี่นะอาจารย์ไม่ได้เรียกแบบนี้นี่เรียกแบบไหนก่อนที่จะเรียกข้าก็ต้องขมวดคิ้วแล้วก็ยกแขนขึ้นมาเขาก็ยืนตัวตรงและเรียกคำเดียวสู้เนี่ยใช่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 แบบนี้เลยล่ะเป็นไรไปเมื่อวานได้หน้าหงิกแต่วันนี้กับจำสายเบิกบานเชียวนี่เนี่ยสู้เขาช่วยซื้อกับข้าวไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเขาช่วยเองนะจะทำงานของเจ้าเถอะนะทำเสร็จหมดแล้วงั้นช่วยไปตักน้ำใส่ตุ่มให้ทีป่ะปะเต็มหมดแล้วงั้นรดน้ำต้นไม้ก็ได้อ่ะรดเสร็จแล้วงั้นให้หันไก่เอาข้าจะตลาดถึงหน้าไม่ต้องอย่าไปต่อไปเลยอ่ะครับโอ้ทำไมเงินเยอะอย่างนี้ฮะแน่นอนสิ
ก็จะสอนให้นะสองก้อนนี้เอาไปซื้อกับข้าวใส่ไว้ที่กระเป๋าฝั่งซ้ายส่วนอีกสี่ก้อนเก็บไว้ใช้เองไว้ที่กระเป๋าฝั่งขวาไม่ได้ถ้าอาจารย์รู้ว่ายักยอกต้องด่ากันเช็ดโถ่เอ้ยใครๆก็ทำแบบนี้มันก็จริงอะนะคืนมาข้าก่อนได้สู้นี่จะทำแบบนี้แหละเนี่ยว่าจะซุบซิบทำอะไรกันอะฮะซื้อกับข้าวสิอาจารย์ครับคือว่าคือเต้าหู้ทอดเต้าหู้ทอดใช่ไหมฮะอาจารย์ชอบเต้าหู้ทอดที่สุดเลยนี่นะมื้อไหนมีนะท่านต้องคิดไม่หยุดเลยแล้วก็เลยที่มันจะไปซื้อกับอาจารย์เนี่ยใช่ไหมฮะใช่ร้านเต้าหู้ทอดเต้าหู้ทอดครับไปนะครับอาจารย์ครับไปเต้าหู้ทอดแล้วเดี๋ยวโดนทอดลูกเล่นมากนะเล่นมากนะเจ๊จุ๊บเขามีเรื่องนึงอยากถามตั้งนานแล้วตอนเราไปอยู่เป่าจือหลินเนี่ยยังไม่เห็นเจ้าเราฝึกกังฟูข้าคิดโรคอะไรคือว่าเป็นโรคหอบอาจารย์เลยให้ฝึกอ่ะเป็นโรคหอบไม่เห็นเคยไออ่ะไม่ได้ไอทุกวันไม่ได้ไอแล้วทำไมห้ามฝึกอ่ะแต่ตอนไอมันรุนแรงมากเลยนะเจ้าเป็นโรคหอบแต่ไม่ไอทุกวันแต่พอไอแล้วมันรุนแรงจนฝึกไม่ได้อ่ะฝึกไม่ได้ทำไมข้อทรับเป็นสิทธิ์อ่ะฮะก็แม่ข้าสิพามาฝากเองตอนท่านอายุยังไม่ถึง10ขวบเลยแม่ข้าเนี่ยนะถ้าเป็นเมียน้อยก็จะมีหลวงรังแกไม่ได้อ่ะก็เลยพาขันหนีมากวางเจาเพราะอยู่ไม่นานท่านก็ป่วยหนักจากนั้นไม่นานท่านแม่ก็เสียไปก่อนท่านจะสิ้นใจอ่ะเอาข้ามาฝากอาจารย์หวงเอาไว้แล้วก็อยู่ถึงทุกวันนี้นี่จะบอกอะไรให้นะพ่อข้าเปิดร้านเงินที่ซานซุยบ้างนี้หลังบ้านเริ่มเพิ่มเลยล่ะพูดแล้วจะว่าคุยสู้ไม่ต้องรื้อฟื้นมากหรอกพูดถึงอาหลานอาโยงบ้างสินะโอ้ยครับชีวิตเขาก็ลำบากเหมือนกันละไอ้หยงเนี่ยทางบ้านเขาจนมากก็เลยเดินทางมากวางเจาเพื่อเสี่ยงโชคแต่พอมาถึงก็ถูกตะเลงรังแกน่าสงสารแต่เขาก็ดุนะก็เจอคนดุกว่าเขานี่มีครั้งหนึ่งนะถูกลุมซ้อมใกล้ตาอยู่แล้วอ่ะโชคดีที่จานช่วยเอาไว้ก็เลยรับไว้เป็นศิษย์ไงภายนอกของเขาถือเป็นคนเถื่อนนะแต่ก็พยายามแต่หนังสือเพื่อเผยแพร่หมัดมวยไอ้หยงไม่รู้หนังสือแล้วจะตักได้ยังไงกันล่ะเนี่ยฮะก็ข้าถือได้น้ำใจเขาไงอ่ะล่อหลานอ่ะนี่พูดแล้วเหยียบมานี่บุชดูก่อนอย่าไปบอกใครนะเขาไม่บอกใครอยู่แล้วความจริงอ่ะหลานอ่ะทางบ้านเขารวยมากเลยจริงเหรอใช่พ่อแม่เงินตั้งเยอะนะรวยเป็นล้านเชียวนะแต่ว่าข้าโกหกอ่ะแต่คราวนี้บอกความจริงเลยนะแล้วเดี๋ยวเราต้องห้ามบอกใครนะไม่บอกก็ไม่บอกสิทางบ้านเขาหลานจนอ่ะเฮ้ยมันคนละเรื่องเลยนะสิพ่อเลยเอามาขายเป็นสาวใช้อยู่บ้านเศรษฐีคนหนึ่งที่ไหนจะเศรษฐีคนนั้นดันชอบอหลานเข้าอ่ะจะทำไมก็โชคดีที่อาจารย์ไปพบที่เลยช่วยเอาไว้อ่ะจากนั้นอหลานก็อยู่กับอาจารย์มาเรื่อยเลยจนทุกวันนี้อ๋อถึงแม้ว่าอหลานชอบเอะอะโวยวายความจริงนางก็น่ารักนะทั้งอ่อนหวานหน้าตาก็ไม่เหลวฝันเหรอพี่จริงเออนี่ท่านที่ฟังมาเนี่ยนะพวกเจ้าไม่ได้รับเขาเป็นอาจารย์นะแต่เขารับเจ้าเป็นศิษย์เองนี่นะใช่ไหมจะพูดอย่างนั้นก็ได้แต่ปกติท่านเข้มงวดในการรับศิษย์มากเลยหรือเปล่าเข้มงวดยังไงอ่ะคือว่าท่านจะไม่รับศิษย์เพียงแค่ดูจากภายนอกแต่ต้องดูที่จิตใจอ่ะดูจิตใจอ่ะไปเขาจะเปิดร้านแล้วไปแล้วนะก็ไม่ได้โอ้โหโหดเยี่ยมพี่ใหญ่อะควรเนี่ยอ่ะซาลาเปาอ่ะฮะอะไรแม่ของชิงก็บอกพี่เดินมาแถวนี้ฮะซาลาเปามาให้ร้อนจีเลยนะเนี่ยนะใช่นี่คิดออกแล้วอยากจะทำอะไรอ่ะฮะข้าคิดตั้งแต่เช้าแล้วแต่ว่ายังคิดไม่ออกเลยนี่ขายซาลาเปามะข้าทำให้เป็นสักหน่อยนึงทำให้อร่อยแล้วใครจะมาซื้อถ้าอร่อยข้ากลัวตัวเองกินหมดอีกมันก็จริงนะกลางวันแสกๆเอามาขี้เกียจที่นี่กันแล้วเหรอจริงๆจริงๆพี่สั่งข้าจัดการให้แล้วนะทั้งปลาหมูกระเต้าหู้มีครบเลยแล้วผักนี่ก็ให้อาจารย์หวงเองจ้ะขอบคุณมากนะเงินทอนอ๋อมีเงินทอนอีกเหรอฝีมือจริงๆเลยไว้คราวหน้าฝากซื้ออีกนะได้อยู่แล้วควรฮะใช้จริงๆอีกแล้วเหรอเอ้ยอย่าพูดคำว่าใช้สิความจริงอาจารย์ให้ข้ากับอาซูจัดการนะแต่ว่าอย่างที่รู้งานแบบนี้จริงๆเก่งกว่าข้าเยอะใช่สิข้าสนิทกับคนในตลาดซื้อของก็ต้องถูกแล้วก็ดีด้วยเออจริงสิพี่เจิ้นเอ้าคุณก็อยู่ป่าจุลินแล้วแล้วพี่จะเอายังไงกันล่ะฮะข้าจะโอ้ยว้าวตัวนี้ของข้านะเอาคือไม้ข้าด้วยมาเลยหนู
แต่ว่าโครงมันหักแล้วอ่ะนี่พ่อก็ซื้อให้ข้าด้วยนะงั้นเหรอไม่เป็นไรข้าช่วยซ่อมให้นะเอาละซ่อมเสร็จแล้วดีจังขอบคุณครับเขาคิดออกแล้วล่ะทำว่าวขายจีเอ๊ะอาชิงงานนี้อควรทำนี่ใช่แต่มีงานที่เป่าจือหลินก็เลยกลับก่อนเขาก็เลยมาช่วยอ่ะใช่ที่ไหนหายหัวหลายวันไปละอุตส่าห์ไปหาที่เป่าจือหลินคนที่สำนักกลับบอกว่ามันหายไปทุกเช้าเลยกว่าจะกลับเข้าไปก็มืดค่ำดันพูดว่าสองพี่น้องจะช่วยกันทำมาหากินแต่น้องกลับหายหัวไม่ยอมช่วยเหลือพี่เลยพี่ใหญ่นี่ข้าให้นะอากวนก็สั่งให้ข้าจะบอกท่านจะได้แปลกใจไงข้าทำอยู่ตั้งหลายวันน่ะชอบไหมล่ะก็ชอบ อย่าทำเป็นซึ้งสิพี่จะตั้งใจค้าขายนะ แทนพ่ออะไรอีกล่ะคุณลูกเขาอยากจะได้ว่าวอ่ะจะเล่นว่าวเหรอลูกอ่ะเจอแล้วครับพี่ชายแล้วเพิ่งขายวันนี้วันแรกฮะถ้าชอบจะขายให้ถูกๆเลยใช่ฮะใช่ค่ะว่าเรามีหลายแบบแต่ก็สวยๆทั้งนั้นเลยตัวนี้ดีไหมจ๊ะพี่เสื้อสวยนะเจ้าพี่เสื้อไม่ล่ะฮะชอบครับพี่ชายเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งลดสุดๆเลยงั้นตกลงเท่าไหร่ล่ะตัวละเฟืองครับอ๋อนี่ตัวละเฟืองอ่ะตัวละเฟืองรับจ้ะนี่ตัวนี้แถมนะขอบใจปลายกันได้แล้วคุณลูกค่อยๆเล่นขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขยันซื้อ3ตัวนะแล้วแถมอีก3ตัวจริงหรือเปล่าเพราะข้ามีลูก6คนนะใช่ครับใช่ครับเชิญเลือกตายดีจังเชิญเลยจ้ะเลือกเลยลูกลูกเยอะขายหมดแล้วไม่นึกเลยวันแรกจะขายดีขนาดนี้ใช่ใช่ใช่ไปหาอะไรกินกันเถอะดีไหมไปดีดีไปเลยไปเออข้าคงไม่ไปหรอกทำไมไม่ไปคณะเจอจีนเอาไว้พวกท่านไปกันเถอะเปล่าไปหรือยังล่ะเนี่ยไปสิไปนะบ๊ายบายมันมีอะไรก็ใครว่ามีล่ะไปกันหรือยังอ่ะก็ไปดิระวังฟืนไฟด้วยปิดประตูหน้าต่างระวังฟืนระวังไฟด้วยประตูหน้าต่างปิดให้เรียบร้อย ระวังฟืนไฟด้วยปิดประตูหน้าต่างจันคะของว่างค่ะข้าทำนางนกมาให้นะคะกินบำรุงหน่อยสิคะจะเข้าหน้าหนาวแล้วนะเอาวางไว้เถอะกินก่อนสิคะจันรอข้าเขียนเสร็จซะก่อนค่ะมีอะไรหรือเปล่าหรอกคืออาจารย์คะเหลียงควรอะแวบออกไปอีกแล้วอะอ๋อคือเมื่อกี้นี่ก็เห็นเขาหลบออกไปทางประตูหลังสำนักของเราอะจะเรียกแล้วแต่ก็ไม่ทันผู้กับผู้เถอะนะคะอาจารย์ท่านใจดีมากที่จะพิจารณาเขาเป็นศิษย์น่ะแต่เท่าที่ดูน่ะเขาไม่เคารพยำเกรงท่านเลยกฎสำนักของเป่าจือหลินน่ะเขาละเมิดหมดทุกข้อเหรอเนี่ยเหรอที่เรียกว่าอยากเป็นศิษย์น่ะวันๆเอาแต่ก่อเรื่องข้างนอกหรือว่าเป่าจือหลินเป็นโรงแรมมั้งเข้าออกตามใจชอบยังไม่เป็นศิษย์ก็อวดดีซะละถ้าต่อไปได้เป็นศิษย์จริงๆแล้วก็ต้องมากกว่านี้ระวังฟืนไฟปิดประตูหน้าต่าง นี่มันเพียรช่วยเหลือสังคมระวังฟืนไฟปิดประตูหน้าต่าง
นี่ลุงลุงไม่ต้องมาเดินตามข้าหรอกนะรีบกลับไปนอนเถอะพวกเครื่องมือหากินของท่านน่ะข้าจะไปไว้ที่หน้าประตูบ้านท่านอย่างเมื่อวานนี้เองก็แล้วกันนะแล้วเราเสื้อตัวนี้ไม่ต้องถอดไม่ต้องถอดไม่ถอดท่านใส่มันไว้เถอะนะท่านยังอยู่ยังแน่นทนหนาวได้เอาไว้คืนทีหลังแล้วกันอาควรเจ้าเนี่ยเป็นคนดีจริงๆนะเจ้าทำดีต้องได้ดีแน่ๆนะกลับไปนอนเถอะนะไม่ต้องพูดแล้วข้ารู้กลับไปนอนเถอะนะลุงไปไปเชิญเชิญเชิญพูดเก่งชะมัดเลยนะตาลุงเนี่ยนะระวังฟืนไฟปิดประตูหน้าต่างจะมายืนทำอะไรอ่ะฮะเฮ้ยปลาข้าเพิ่งเดินผ่านมานะครับพอดีท่านร่ายเพลงมวยอยู่ก็เลยหยุดดูนิดหน่อยเมื่อกี้เพลงมวยอะไรไร้กาดมากเลยมัดพยักโอ้ยยอดจริงๆเลยเห็นหมดแล้วใช่ไหมปลาเพิ่งเห็นนิดเดียวเองไหนลองแสดงหน่อยสิข้าแสดงอ่ะเร็วไม่เร็วนี่ก็เพราะอาจารย์หัวเข้าใจสอนนะครับข้าไม่ได้สอนแต่เจ้าลักจำเองต่างหากมันก็เหมือนกันนั่นแหละอาจารย์หัวคงจะเห็นด้วยที่ข้าเรามีพรสวรรค์นะดูเท่านี้ก็เหลือกินเลยเห็นไหมดูท่านี้เห็นไหมโอ้ท่าสวยชะดึกเลยเห็นไหมนี่อาจารย์หัวชี้หน้าอีกสักหน่อยแล้วเรานั้นจะบอกให้นะเอาดิโอ้ยเป็นที่อาจารย์ชื่อดังก็จะไปรอบกัดเราไม่ได้รอบกัดก็จะให้ข้าชี้หน้าเองขาจะยืนไม่มั่นคงเลยถึงข้าสวยมันก็ไร้ค่าแสดงว่ายอมรับข้าเป็นศิษย์ราชมาอาจารย์พักนี้ผลงานเขาจะไม่เลวดิเด้อข้าจะคิดดูก่อนเชิญครับอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์หัวแต่ก็จวนแล้วล่ะเชิญแล้วครับเชิญเชิญนะปกติอาจารย์หัวชอบนั่งโต๊ะโตนนี่แน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 ่พี่ชายไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนละวิสิตมาให้อาจารย์หัวได้ไงครับเนี่ยฮะยังไม่ใช่นะแต่หลังจากวันนี้ต้องใช่แน่นอนขอชามังกรหน่อยนะน้องนะนะนี่อาจารย์หัวชอบดื่มชาอะไรยังรูปแบบนี้คุณจะไปสิทธิ์อยู่แล้วนะรีบเอามาเลยน้องได้ขอโทษใจเดี๋ยวไม่ได้แกล้งช่างเถอะนะเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกท่านแหมจริงๆนะทำใจร้อนไปได้นี่นาผมใช่ใครแต่ต้องคุณไม่ได้แล้วคุณรู้ไหมนี่อเมยตอนอยู่อเมริกานะผมเคยฝึกดูลายมือคุณรู้ไหมจริงเหรอเอามือแม่ผมดูก่อนสิก็ได้ไอ้คนชั่วด่าใครอ่ะเขาด่าใครแต่เช้าลายเป่าเออบ้างไหมจริงคะหมอนี่เป็นใครอ่ะทำไมไม่มีมารยาทเลยเขาชื่อเลี้ยงควนล้มต้นนะเออเหมยจ้ะไม่ต้องไปสนใจหรอกมันไม่มีน้ำยาอะไรกับผมหรอกนะจะพูดอะไรเออเลี้ยงควนวันนี้ฉันอารมณ์ดีนะรีบไปซะอย่ามาเห่าแถวนี้นะแต่เจ้าจะผิดต่อเป่าเอ๋อไม่ได้นะแล้วแกมีสิทธิ์อะไรอีช้าที่เป่าเอ๋อว่าชอบข้ามากกว่าละมั้งบัดซบเฮ้ยอ๋อพี่อ๋ออุ้ยตายแล้วไอ้เด็กๆๆๆพูดจาได้มั้ยเดี๋ยวล้างพังอ่ะใช่โอ้ยโหเจ็บอ่ะโอ้ยอ๋อหมดนะพอแล้วล่ะเดี๋ยวเขาก็ตายพอดีตกลงไม่ยุ่งด้วยก็ได้มันไปกันดีกว่านะจ๊ะโต๊ะข้าโอ้หมดเอออภัยได้ก็ควรอภัยพอเถอะนะสู้ครับอาจารย์พามันกลับเป่าจือลิ้นเดี๋ยวนี้ครับเฮ้ยเป็นยังไงบ้างอ่ะขอให้ถือว่าเป็นบทเรียนอย่าจะทำร้ายผู้อื่นง่ายไปเถอะไปสิเร็วเฮ้ยควรจะไปไหนอ่ะฮะอย่าอยู่กับข้านะเดี๋ยวก่อนสู้ควรจ๋าปล่อยมันครับก็ไปไม่ได้นะเขาไปไม่ได้จะมีหน้ามาอีกเหรอไม่นึกเลยว่าจะเร็วอย่างนี้ไปทำร้ายเจอร์ชินน่ะเมื่อกี้นี่เขาเคยช่วยท่านนะกลับไม่รู้จักบุญคุณอ๋อ
ไปฝึกกังฟูที่เปาจื่อหลินเพื่อที่จะรังแกคนอื่นใช่ไหมเขาไม่ต้องการเห็นหน้าฉันอีกแล้วนะไปให้เพื่อนเลยไปสิอาจินอาคุณผมรู้คุณทำผมเพราะว่าคุณอิจฉาผมแต่จะรู้เอาไว้ด้วยนะผมยังถือคุณเป็นเพื่อนอยู่เปาเอยกโทษให้เขาเถอะอย่าไปถือสาจะมีหน้ามาพูดอีกเหรอควรจะทำเขาอีกเหรอปล่อยเดี๋ยวนี้นะกลับไปได้แล้วนะไปพักผ่อนเถอะค่ะจ้าบอกให้ไปไงได้ยินไหมนี่คุณหนูบอกให้กลับได้ยินหรือเปล่าฮะเขาไปหัวเราะหรอกจ้าน้ำชาอ้าวกลับมาอีกทำไมอ่ะทำเสื่อมจานหวงสู้ครับไปหยิบยานวดให้เขาครับจานอาจารย์หวงเรื่องนี้อควรเป้าหมายการฝึกกังฟูคือให้ร่างกายแข็งแรงและเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นจะใช้ทะเลาะเบาแว้งกันไม่ได้กฎข้อที่9ของสำนักคือห้ามก่อการทะเลาะวิวาทข้าเปล่าทะเลาะวิวาทนะก็เขาทำผิดนะข้าเลยขอความถูกต้องข้ารู้เรื่องทุกอย่างย่อมมีสาเหตุแต่แก้ปัญหาด้วยวิธีอื่นสิทำไมต้องใช้กำลังด้วยพูดกับพูดเถอะนะงานแข่งชิงลูกมังกรนะข้าเห็นโจจิ้นเขาช่วยเจ้าถ้าเจ้าไม่ก่อเรื่องก่อนเขาจะกรรมชั่วเขานั่นแหละที่จะก่อกรรมชั่วใจเย็นหน้าเดี๋ยวก็ทำนายตายหรอกแล้วเขาผิดจริงไหมล่ะแต่อาจารย์หวงเขาไม่น่าพูดแบบนี้นะแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ขาดเหตุผลไปบ้างอ่ะนั่นสิไม่กลับไปแล้วใช่ไหมเนี่ยข้าสาบานว่าไม่ก็คือไม่นะถ้าเลี้ยงควรกลับมาเจอหลินขอให้ตายโหไม่ร่ำไม่รวยเอออย่าพูดไปพลอยสิเห็นไหมล่ะซีซัวพูดช่วยเก็บนะนี่ดีที่เรามีฝีมือไม่งั้นยุ่งเน่าไปแล้วนี่เอ้ยข้าไม่รู้จักมันนะมันอยากใส่หาเรื่องเองอะแต่ก็ดีแล้วซื้อหนึ่งได้สองจริงมั้ยเออว่าไงต่อยมั้ยต่อสิวิสาใจแล้วใช่มาได้เลยได้สบายอยู่แล้วมาเลยนี่แน่นี่แน่เจ็บมือจริงๆเจ็บมือลงไว้แล้วพอแล้วอ่ะถ้าพอแล้วเอาไปจ่ายมาจ่ายมาอย่าทำเป็นเลยซนเลยขอบใจนุ่นนุ่นใหม่นะวันหลังนะสู้มาเป็นก็จะทำบทเก่งซิไอ้หนูไม่เบาเลยนี่แบบนี้ต้องหาหมอแล้วนะท่านลุงข้ามาจากบ้านนอกถูกเขาซ้อมทุกวันข้ามาอย่าโดนอีกแล้วท่านเก่งเอาอย่างเงี้ยสอนวิชาข้ารับข้าเป็นสิทธิ์ไม่เอานะนี่หลานชายฝึกกังฟูมันไม่ยากหรอกนะอยากฝึกวิชาไหนก็บอกมาสิข้าอยากฝึกวิชาเมื่อกี้นี้โอ้พลังกระลมปลานะนะเฮ้ยเขาเพิ่งกล้วยอิ่มแล้วเขาจะสอนอะไรกินก่อนนะมันกล้วยจริงหรือเปล่าก็จริงก็สิ
ถ้าเป็นโง่เป็นพิเศษแล้วก็สองวันก็เป็นสองวันไม่ใช่ค่อยไปค่อยไปฟูพื้นฐานก่อนเลยเอ้ยไม่ต้องหรอกแค่กังฟูถ้าฟูอย่างนั้นกว่าจะเก่งก็แก่ตายมีประโยชน์อะไรมันต้องฝึกที่ทีนี้ทีนึงหน่อยก็ล้มเข้าได้สิเวลาที่เหลือจะได้ไว้เชี่ยวมันยังไม่อิ่มเลยออกกำลังบ่ายน้อยน้อยนะมันมีอะไรช้าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องหยุดสั่งได้ไหมเฮ้ยโถ่ไม่มีเงินตกลงกันก่อนเด้เงินไม่พอจ่ายรู้เปล่าก็บอกแล้วไม่มีเงินตกลงกันก่อนเด้จะมีเงินเท่าไหร่แล้วครับเหลืออยู่แค่นี้โถ่จิ๊บจ้อยแค่นี้ล่ะจะเป็นสิทธิ์ได้ไงล่ะโถ่เดี๋ยวสิถ้าจะยอมสอนกาฟูข้านะข้าจะทำทุกอย่างเลยถ้าทำไปไหนพอแล้วข้ายอมแพ้นี่เห็นแกบะหมี่ข้าจะยอมแล้วเป็นสิทธิ์อ่ะขอบคุณมากครับตอนนี้ฝึกไปมันก็ทนนั่นนะจะต้องรักษาให้หายซะก่อนว่าย้อยทำไมพามาที่นี่เหรอฮะรักษาทำไมล่ะไปที่อื่นเรื่องเยอะปัญหาเฮ้ยว่าโถ่ปัญหามากจริงรักษาที่นี่ไม่เสียเงินแถมได้ยาฟรีอีกด้วยปะโตวิชาเขาไม่เอาแล้วนะถึงต้องตายเขาต้องไปเข้าเฮ้ยถ้าไม่รักษาจะตายจริงๆนะบอกกันนะครับไม่ช่วยยาครับไม่ช่วยไม่เข้าอย่าลั่นนะปะทอให้มาให้เข้าสิหน้าเลี้ยงคนกลับมาอีกทำไมฮะแถมมาตั้งแก่มาอีกจะมาก่อกวนเหรอฮะรีบไปให้พ้นเลยนะไม่งั้นเขาไม่เกรงใจด้วยไม่ใช่ข้าอยากจะกลับมาหรอกนะเอ้ยนี่พ่อหนุ่มก็ไม่สาคนนี้คงจะเป็นลูกศิษย์ของหวงเฟยหงใช่ไหมแล้วทำไมจะชกกันเหรอโอ้แล้วก็พวกเดียวกันนะสิเมื่อเป็นพวกเดียวกันแล้วทำไมต้องท่าตีท่าต่อยด้วยล่ะโอ้ใครพูดกับจ้าก็ได้นี่นะนี่ข้าเป็นชื่อว่าจังปิงหยวนแล้วพวกเจ้าชื่ออะไรข้าไม่สนหรอกว่าเจ้าจะชื่อว่าอะไรใครใครรู้จักอาจารย์ข้าเออไอ้นี่มันแน่เจ้าจะโมเมแอบอ้างก็ได้นั่นสิเวรจริงๆไม่พูดดีกว่าไม่นี่นั่งที่หัวอาจารย์ได้ไงกันน่ะน้อยนะดูนั่นน่ะไม่น่าโอ้มีหน้าอะไรกันดั้งบรรทายเป็นบ้าเลยนี่ไม่หนูจ๋าเจ้าไปเอายานวดกับต้มยาหม้อให้หน่อยสินะข้าจะรักษาอาควรเขาวัดตะแกนี่วัดไม่สั่งสอนผมไม่รู้สำนึกเฮ้ยอย่าคิดว่าข่มกันง่ายๆนะเฮ้ยฝีมือกระจอกมากเลยจะมากไปแล้วข้าว่ายั่งเลยอาจารย์อาจารย์อาควรพาคนกลับมาก่อกวนค่ะดูสิอยู่ไหนเลยนั่นนี่ล่ะนั่นนะค่ะนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะอ้าวเชจ้าโอ้ยโชคอ้าวยงเชเป็นไงอาจารย์โอ้ยทำไมทำอะไรนะเป่านิดเดียวแม่อาจารย์เรียกอาจารย์ปู่สิคือเร็วโอ้ยอาจารย์ปู่ดีมากสิทธิ์อ้าถ้าสิทธิ์ข้าลุงเกิดอะไรไปเด่นโปรดอภัยเด่นเถิดสิทธิ์อ้าผู้ไม่รู้ก็ย่อมต้องไม่ผิดใช่ไหมเอ้ยข้าแค่ล้อมาเล่นเท่านั้นเองนะใช่ครับใช่ครับข้าเอาเชียวอาจารย์ข้าท่านมีจิตใจกว้างขวางอาจารย์ข้าไม่ถือสารเด็กนวันซืนอยู่แล้วล่ะถูกไหมอาจารย์ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเจ้าเขียนอะไรน่ะดูไม่เห็นรู้เรื่องเลยเชื่อก็เจ้าอ่านเป็นเหรอพูดมากได้มาเนี่ยเรื่องแผนผังความสัมพันธ์ของบุคคลรู้หรือเปล่านี่อาจารย์ปู่ของเราหวงฉีอิงกับอาจารย์ปู่จังปิงหยวนนี่ก็เป็นศิษย์ร่วมสำนักกันและอาจารย์เราก็เป็นศิษย์อาจารย์ปู่ใช่ไหมเลี้ยงควรก็ศิษย์อาจารย์ปู่จังถ้าก็ว่าเขาเป็นศิษย์พี่ศิษย์น้องกันส่วนเราก็ศิษย์ของอาจารย์ถ้าก็ว่าเราเป็นศิษย์เลี้ยงควรเลี้ยงควรคือศิษย์อาเราไงเขาเป็นศิษย์อาเราเหรอใช่เจ้าข้าคือศิษย์อาเจ้าคงแปลกใจละสินี่พออาจารย์ปู่จังมาก็อู้งานหลบประวัติจนเลอะเทอะใช่นะฮะเจหลานไปต้นน้ำร้อนมาสิอาจารย์ปู่แช่เท้าสั่งเชี่ยระวังอย่าเหยียดชื่อข้านะนี่ส่วนพวกเจ้าเอาพันนวมใหม่มารีบไปสิใช่เลยสื่อหยงเจหลังนี่หงไฟหงด้วยนี่ท่านอาเราไม่พบกันมาตั้ง20 ปีแล้วใช่แล้วสิเจอครั้งสุดเจ้ายังหนุ่มยังแน่นอยู่เนี่ยตอนนี้เปลี่ยนไปตั้งแย่นี่พูดกับปู่เถอะนะฟันข้าจะร่วงหมดปากอยู่แล้วเออจริงสิท่านอาท่านอยู่บ้านนอกเป็นยังไงบ้างเอ้ยมันก็ไม่ดีอะไรหรอกก็ฝึกกังฟูทุกวันฝ
ึกทุกวันตั้งหลายสิบปีจนครบทุกวิชาคืนฝึกต่อต้องเซ็งตายแล้วคิดทางไรต่อไปล่ะเนี่ยเอ้ยจะทำอะไรได้หมกตัวอยู่บ้านนอกตั้งหลายสิบปีไม่รู้ว่าโลกภายนอกมันเป็นยังไงข้าจะอายุ60แล้วโลกภายนอกเป็นไงก็ยังไม่รู้เลยอยากจะออกมาดูบ้างสอหาประสบการณ์นะฮะต้องรบกวนเจ้าหน่อยแล้วนะท่านอาอย่าได้เกรงใจเลยได้ปฏิบัติท่านอานะเป็นบุญของข้าแล้วนะถ้าหากว่าท่านต้องการอะไรก็เชิญบอกข้าได้เลยนี่จะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเยอะเลยเชียวท่านอานะมาถึงกวางเจาแล้วต้องให้ไปรับอาหญิงด้วยไหมนี่เอ้ยไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะข้าชวนแล้วแต่ไม่ยอมมาเองแหละโอ้เออนี่เมื่อกี้ว่าถ้าต้องการอะไรให้บอกเจ้าได้เลยใช่ไหมฮะถูกแล้วล่ะเอ๊ะทั้งนั้นก็เหมาะเลยเงินของข้าก็ใช้จนจะหมดอยู่แล้วมันก็เลยอยากจะได้สักหน่อยโอ้ไม่มีปัญหาหรอกเท่าไรดีล่ะเฮ้ยไม่มากไม่มาแล้วนะเอาแค่20ตะลึงพอข้าคิดว่าพรุ่งนี้จะออกไปเดินเล่นซื้ออะไรช้อปปิ้งเล็กน้อยนะก็ต้องมีเงินติดตัวจริงหรือเปล่าฮะพรุ่งนี้เช้าก็จะหยิบให้ก็แล้วกันงั้นก็วิเศษมากเลยข้าพักที่นี่ต้องมีความสุขแน่แน่น้ำชาไม่ค่อยดีได้กินตุยตุยว่ะปกติเขาจะดื่มแต่ยอดชาอ่อนเท่านั้นน่ะอ๋อพอดีข้าไม่ได้เตรียมเอาไว้น่ะข้าจะรีบไปคนไปซื้อให้ก่อนแล้วดี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 อาจารย์อาจารย์ข้าเตรียมผ้านวมใหม่ให้แล้วนะครับเนี่ยคุณนะเตรียมน้ำอุ่นให้ข้าแช่เท้าหน่อยสิจะได้หลับสบายคืนนี้ข้าเจอหลังจัดการเรียบร้อยแล้วล่ะครับจริงเหรอจริงครับงั้นเดี๋ยวรีบเข้านอนนะพรุ่งนี้เช้ามีงานต้องทำอีกแย่หรือเปล่าทราบนะครับอาจารย์รับไปสวัสดีนะครับสิทธิ์พี่ราตรีสวัสดิ์ราตรีสวัสดิ์นี่กูนะขาดซ้อมพลังการลมปราณไม่ได้นะทำไมก็เมื่อตะกี้ยังกินไม่อิ่มเลยแรงที่ไหนแล้วเพี้ยนเลยอาจารย์รับปากเขาแล้วนะแบบที่เบี้ยวกันนี่นะเอางี้ขึ้นบะหมี่ให้ข้า5ชามเอ้ยข้าพลังการลมปราณแลกกับบะหมี่แค่5ชามก็ได้อย่างน้อยต้องมีอีกมื้อนึงนี่ข้าไม่ยอมด้วยนะอีกมื้อข้าไปเลี้ยงหน้านะแต่ถ้าไปซ้อยข้าข้าไม่พาไปเที่ยวเอ้าเอ้ยเล่นง่ายเล่นกับไอ้หนูฮะก็ต้องเอาแบบนี้ล่ะได้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 เอามาจู่โจมใส่ข้านะท่านสอนข้านะไม่ใช่ข้าสอนท่านเอานะเข้ามาเถอะนะเฮ้ยเฮ้ยไอ้จ้ะย่อยมันโทษไม่ได้ความเลยตั้งท้ายมันคงเสียเอามาเข้ามาไปเฮ้ยเฮ้ยจ้ะเฮ้ยเอ้ยบอกแล้วไม่เอาท่าหมากริ่งแบบนี้มานะลุกๆๆๆเข้ามาคิดไม่แล้วไม่แล้วชะ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 โอ้ยเป็นไรหรือเปล่าวะฮะไม่ได้เป็นไรนี่อาจารย์สอนวิชาเท่านั้นเองอ่ะเขาเรียกว่าท่าหนูล้มช้างอ่ะเหรอโอ้โหอยู่กับอาจารย์มาตั้งนานไม่เคยสอนท่าและกาแบบนี้แน่นอนเอางั้นนะอ๋อใช่อยากฝึกหรือเปล่าแล้วเราอ่ะอยากค่ะอยากอยากเอางั้นเข้ามาพร้อมกันแล้วมาครับ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 อะไรแบบนี้ไม่ถูกนะไม่ถูกที่ตรงไหนนี่ท่านเป็นอาจารย์ข้าข้าเป็นศิษย์อาของเขาคนละรุ่นฝึกวิชากันได้ยังไงกันเล่าอ๋อเอางั้นจัดการเองแล้วกันนะอ้วนฮะไปกินข้าวยังฮะทำไปก่อนก็แล้วกันหน้านะนี่พวกเจ้าถามศิษย์อาก็แล้วกันนะฮะอาจารย์ปูอาจารย์ปูหูหนวกอ่ะให้ถามข้าถ้าอยากฝึกก็ตั้งธรรมะก่อนสิเชื่อทำไมต้องเชื่อเจ้าด้วยเล่าท่านต้องเชื่อข้าเลยอาจารย์เจ้าสิทธิ์พี่ของข้านะเพราะฉะนั้นต้องเชื่อข้าเร็วถ้าทุเรศมากสู้จ้าจ๋าข้าไม่ได้ให้ทำใครเฝ้ามันสองคนไม่ให้อู้เขาไม่บอกเดี๋ยวซื้อหมูย่างมาฝากไม่อยู่เงี้ยทางนี้เลยครับอาจารย์ครับหมูนุ่มอร่อยให้พี่สมควรฮะผมเป็นศิษย์อาจารย์หวงแล้วใช้ป่าตอนเนี่ยฮะไม่ข้าเป็นศิษย์ของศิษย์อาหวงเฟยหงจังปิงหยวนตะหากเล่าโอ้ว้าวงั้นเชียวโอ้โหชาวมังกรใช่ไหมเนี่ยฮะอาจารย์ข้าชอบยอดชาอ่อนฮ่ายอดชาอ่อนใช่ไหมได้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 จริงไหมครับเดี๋ยวน้ำชาก่อนสิจ๊ะขอบคุณค่ะแต่ว่าวันนี้จะกินอะไรดีล่ะสวัสดีครับคุณจอกครับเอาอาหารเก่าขนมจีบแล้วก็เอ้ยเรื่องผู้ชายกับผู้หญิงกับแบบนี้นะหายปลงๆซะบ้างฮะรู้หรือว่าอะไรอ่ะมองปลาดเดี๋ยวก็รู้แล้วเจ้าชอบไม่สาวนั่นแต่ไม่สาวไม่ชอบเจ้าใช่ไหมแล้วไม่ชอบเจ้าหนุ่มนั่นถูกไหมจู๋จี๋กันใหญ่เราจะเลิกปากนะเจ้าเป็นไงอร่อยไหมเจ้าน้ำแพทย์สยามไม่แยกพี่จริงค่ะทำไมอ่ะเอาเมย
ผู้หญิงคนนี้ใครอ่ะคือเขาต้องเป็นแฟนของเขาสิหรือว่าเขามีแฟนแล้วยังเสนอหน้ามาจีบหน้าหน้าหนาจริงๆเลยจะพูดแบบนี้ได้ไหมฮะก็เขารู้ว่าท่านชอบขนี่พูดพอหรือยังยุ่งอะไรด้วยล่ะนี่สอดอีกแล้วเลยไอ้บ้านนอกฮะเจ้าเคยสัญญาจะดีกับเป่าเอิงไงมันต้องมาทำชั่วเรื่องธรรมดาชอบกันอยู่ด้วยกันไม่ชอบกันเลิกกันไม่จะแปลกตรงไหนนี่เหรอเดี๋ยวบ้านขับพังอีกเรียกว่าใส่หัวไปซะเลยถ้าครั้งก่อนไม่ให้แกเป่าเอิร์นแล้วก็ขยำเจ้าเละไปทั้งตัวแล้วก็จะบอกให้อย่าต่อยตีเลยงั้นไปข้างนอกอย่าพังข้าของเขาเอาสิเอาไงเหรอไอ้บ้านนอกฮะข้าใช้โอกาสจะขอโทษเป่าเอิร์นลืมได้เลยนะแกมันแพ้ข้ามาตลอดนะแกมันต้องเป็นลูกไล่ข้าอยู่ดีนะชกกับแกเลยเสียเวลาเปล่าๆเอ้ยไปกันดีกว่าโจจิตนี่โดนไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซ้ายขวาขวาซ้ายเฮ้ยอ่ะขวดเป็นยังไงบ้างเฮ้ยเฮ้ยข้าเอาฝ่ายน้ำเงินนะฝ่ายน้ำเงินใส่มือโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วกันฝ่ายน้ำเงินเจ๊ทำมาแล้วข้าเอาฝ่ายเหลืองฝ่ายเปลี่ยนไม่ติดมาชนะโอ้ยโอ้ยเอาฝ่ายนี้มานะเอาพัง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 ไล่พังข้าไม่เกี่ยวนะหมดแล้ว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 หมดขอโทษครับขอโทษครับพี่ควรขอโทษครับพี่ควรไปเถอะเนอะไม่เอาเนอะเดี๋ยวเข้ามาพี่มือโจจิตมันช่างเลวซะจริงๆลูกเออไม่ต้องเสียน้ำตาให้คนช่วยอย่างนั้นหรอกนะต้องขอขอบคุณท่านลุงถ้าท่านไม่ช่วยแล้วก็ต้องแย่แน่เชื่อเอ้ยอย่ามาขอบคุณข้าเอาควรแต่ทางที่ช่วยเอาไว้ไม่ใช่ข้านะควรกับใจนะก็ไม่เป็นไรหรอกครับเขาเป็นเพื่อนกับเป๋าเอ๋ออยู่แล้วเอ้ยไม่เข้าใจจริงๆทำไมปล่อยให้ลูกสาวเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่ข้างนอกเพียงลำพังแบบนั้นแล้วจะให้ทำยังไงล่ะท่านทำยังไงอย่างน้อยคนหาคนเป็นเพื่อนเด้พวกท่านก็มีเงินมีทองแถมลูกสาวก็สวยเกิดพลาดขึ้นมามันจะแย่นะงั้นแล้วคนที่จะมาเนี่ยมันก็ต้องคัดเลือกกันหน่อยสิอย่างน้อยต้องเป็นคนรู้จักมากคุณนะแถมไว้วางใจได้ถูกไหมล่ะฮะอ๋อถูกครับถูกครับข้าคงไม่ไหวหรอกแต่ถ้าหากให้เกียรติแล้วข้าจะพยายามนี่อาคุณข้าก็บอกแล้วว่าเจ้าเป็นคนเก่งขอบคุณขอบคุณนี่ดีแล้วนะมาช่วยพวกเราหน่อยนะอย่างน้อยเราก็เป็นเหมือนญาติกันไว้ใจกันได้จริงหรือเปล่าล่ะฮะขอบคุณนะลุงเฮียครับความจริงเขาไม่อยากให้เป่าเอ๋อมาช่วยงานโรงย้อมหรอกนะก็อย่างที่รู้ว่าลูกผู้หญิงอยู่ที่บ้านน่ะมันดีอยู่แล้วเอามาเพ่นพ่านข้างนอกกันก็กลัวจริงๆว่าจะเจอคนอย่างโจจิ้นเขาอีกสิแต่ว่าไม่ต้องกลัวแล้วต่อไปมีอาคนดูแลเราก็จะได้หมดห่วงกันสักทีจริงไหมเขาทำอย่างเต็มที่แน่เลยขอบคุณมากนะครับขอบคุณยาอาควรกันเสร็จหรือยังล่ะคะแน่ทำไมพูดจาแบบนี้ล่ะลูกนั่นสิทำไมไม่เอานะไปกันดีกว่านะจะพาไปดูรอบๆนั่นสิมันเป็นดูทั่วไปขอบคุณดูเจ้าเด็กบ้านนอกสิข้างคงอยากจะกินเนื้อหงส์ซะจริงๆยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อย่างกับว่าตัวเองน่ะเก่งนักนี่ถ้าไม่เห็นแกที่มันเป็นกังฟูพอปกป้องลูกเราได้แล้วนะข้าถีบมันไปแล้วใช่ถือว่าจ้างคนงานอีกคนก็แล้วกันแต่ท่านพี่ไม่ต้องห่วงนะเป่าเอ๋อบอกกับข้าไว้แล้วว่าไม่แต่งกับมันเด็ดขาดลุงซินครับลุงซินจ้าอะไรครับคุณหนูทำไมย้อมออกมาแล้วมันถึงต่างกันกับตัวอย่างมากขนาดนี้แหมก็สีแดงที่ใช่ย้อมนี่ทำจากดอกไม้แดงที่ขึ้นอยู่บนภูเขาสูงอะแล้วทำไมไม่สั่งมันล่ะถ้าสั่งก็ต้องสั่งมาจากนั้นอย่างนะกว่าจะส่งมาถึงมันต้องเกือบเดือนแล้วผ่าชุดนี้อีก7วันต้องส่งแล้วไม่ทันน่ะเด้แต่มันไม่ได้นะสีมันผิดกันลูกค้าจะรับได้ไงล่ะปวดหัวขอบคุณจ้ะนี่อุ้ยเดี๋ยวเขาก็ตกใจตายหรอกว่าไงได้เงินมาแรกดีมะก็ดีนี่จริงๆต้นจันทร์ดอกไม้แดงที่ขึ้นบนเขามาที่เขาเอามาย้อมผ้า
รู้จักทำไมโรงย้อมต้องการเหรอใช่ที่ถามหลายคนแล้วเขาว่าที่เมืองกวางเจาเนี่ยมันไม่มีขึ้นจริงเป็นไรอะเท้าก็แผลงอะเจ็บที่จุดไหนเหรอนี่จะค่ำอยู่แล้วรีบกลับไปก่อนเถอะนะเอาดอกไม้ไปให้เป่าเข้าอย่าพูดแบบนี้สิเพราะชิงๆช่วยนำทางอ่ะแถมหกล้มเท้าแพลงอ่ะไปขอบคุณเขาเถอะชิงๆเป็นยังไงบ้างไม่เป็นไรไม่รู้ควรจะขอบคุณจะยังไงละมีเอาหน้าอย่าพูดแบบนี้สิตอนแรกนะก็เกือบกลับอยู่แล้วนะแต่อาควรเขาไม่ยอมอ่ะอ๋อเรื่องเล็กน้อยเอาดอกไม้ไปยอมเถอะนะพี่แดนชอบจอไว้ก่อนชอบชอบหมดเนี่ยลิ้นยุ่นกายนะพอเขาไปอยู่กวางเจาก็เปิดแต่ซ่องนั่งล้มบ่อนพนันแล้วก็ล้มฟินจนทั่วเมืองไปหมดเลยผู้หญิงก็ยืนเต็มไปหมดหน้าไม่อายเลยจริงๆเขาว่าร้านข้านะอีกหน่อยไม่มีใครกล้าเข้าแน่เลยอีแบบเนี้ยนะทำไมไม่ดีเศรษฐกิจดีขึ้นคนเราก็ควรเสพสุขกันบ้างละจีมาสิทธิ์เขาไม่เห็นด้วยหรอนะทำธุรกิจจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่ได้ค้าขายโดยไร้คุณธรรมแบบนี้ถ้าเราปล่อยให้มีหอนางลมถ้าก็ส่งเสริมให้มีการฆ่าหญิงสาวแล้วถ้าลองดูสิผู้หญิงเหล่านั้นความจริงนางเป็นผู้หญิงที่มีอนาคตแต่วันนี้นางต้องถูกบีบคั้นช่างน่าเสียดายเหลือเกินอาจารย์หวงสวัสดีท่านแกลูกสวยจังเลยครับจังครับไปเชิญอาจารย์หวงมาดื่มเหล้าที่นี่สิปะครับท่าแกลูกท่านพ่อหอนางลมทั้งเจ็ดของท่านกิจการน่าพอใจมากที่เปิดสาขามากขึ้นรายได้ก็ย่อมทบทวีคูณยิ่งขึ้นนะครับท่านพ่อยืนก่อนจำมาไว้นะเราสองคนตอนนั้นคุยกันได้ออกไปนอกห้องแล้วจากตอนนั้นที่เป็นเจ้าของส่วนข้าพ่อค้าธรรมดาถูกไหมครับท่านพ่อเข้ามาท่านแก่ลูกหงเฟยหงอ่ะเจ้าหงเฟยหงนั่นถือว่าโด่งดังในเมืองกวางเจาก็เลยทำเป็นวางก้านขณะท่านแก่ลูกมันยังไม่ยอมให้เกียรติเลยครับ
ตอนนี้ทุกคนในกวางเจ้าล้นเกรงข้าไม่มีใครกล้าขัดใจหวงไคหง